กลับสวัสดีชาวไทยหัวใจแครี่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญโบเกมมิ่งชาแนลอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมเดิมนะครับผม Dota Underlords นะครับ .A Underlords ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาสอนวิธีเล่นไม่ได้สอนหรอกแนะนำคอมโบเมดนะครับผมเมดได้บัฟชนะแน่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยว่าเป็นเมดแล้วมีบัฟมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยถ้าใครยังไม่กด Subscribe ก็กด Subscribe ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมมนุษย์ตัวน้อยๆตาดำๆด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีปรับแพทใหม่ใหญ่มานะครับผมเนิร์ฟอาร์ควอเดนไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคลิปที่ผมอัดมันจะเป็นคลิปเก่าที่ยังอาร์ควอเดนยังโหดอยู่แต่ก็ยังไงก็ผมเมดชุดนี้ก็ชนะอยู่ดีเริ่มเกมมามีเลเซอร์2ตัวบวกกับไทนี่1ตัวทั้ง2ตัวมันเป็นธาตุพื้นฐานหมดเลยนะผมก็ขอเอาเลเซอร์1ตัวมาแล้วก็ขอล็อกไว้เทิร์นหน้าผมก็จะซื้อทีนี่บวกกับเลเซอร์เพราะมันเป็นคอมโบธาตุพื้นฐานนะครับเริ่มชุดแรกกระทืบคีปโชว์ไปก่อนครับเก่งกับคีปบอกเลยแต่ว่าเลเซอร์สกิลไม่ค่อยแรงนะท้ายเกมเบามากเลยเอาจริงแต่มันยืนตีได้ไงได้ดาเมจเรื่อยๆจบตาให้1ผมเลือกไอเทมเข็มกัดผู้ไทยบาปนะครับทำให้โดนโจมตีแล้วมานาเด้งเร็วขึ้น 50% ใส่ให้เลเซอร์แล้วก็ใส่ให้เลเซอร์เรียบร้อยเข้าสู่ตาที่2นะครับผมหยิบเลเซอร์กับไทนี่ตามที่สัญญากันไว้แล้วลงไปในกระดานนะครับก็จะเป็นคอมโบธาตุพื้นฐาน2ตัวนะครับแล้วก็หยิบของใส่ไทนี่จบเทิร์นที่2ได้ผมได้ขอเลือกไอเทมรวยเลือกได้นะเพิ่มช้อยในการเลือกเพื่อไอเทมบัฟมาเราจะได้มีสิทธิ์เลือกจบตาที่3มีบัฟยูนิตสืบจากศพของสายซ่าแต่ผมไม่เอาเพราะผมไม่ได้เล่นสายซ่านะครับผมขอเลือกเป็นไอเทมเพิ่มมานาไปใส่ให้เลเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับจบข้อสุดตาที่4เราเจอไทนี่สองดาวเรียบร้อยแล้วจับไทนี่มายืนแทงแล้วก็เลเซอร์2ตัวนะครับแต่ว่าผมขอพ่วงลัชช่ามา2ตัวแล้วก็จับเคออนไนท์ลงกระดานไป1ตัวนะครับผมแล้วเอาเลเซอร์ขึ้นมาส่วนไอ้ที่ชาร์โดชาแมนที่ผมหยิบมาผมเอามาเผื่อสู้กับคีปนะก็คือมันสามารถมีสกิลเฮกผมก็จะจับลงกระดานไปเฮกคีปแล้วก็สลับขึ้นมาเพราะเราไม่เล่นสายโทรเราจึงไม่จำเป็นต้องเล่นหยิบลัชช่ามาเยอะเปิดเกมมานะเปิดเกมรอบที่4มาเห็นไหมชาวไนท์ตีแรงอยู่นะเพราะมันเป็นปีศาจตัวเดียวในกระดานนะคอมโบของเผ่าปีศาจก็คือเวลามีตัวเดียวในกระดานมันจะโจมตีแรงบวกกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ผมจำไม่ได้จะรอดไหมเนี่ยโดด2ลุ่ม1เตะลอยไป1ตัวเหลือมอฟฟินนะครับตบตุ๊บเอาโดนปลดอาวุธกันทั้งคู่ ตุ๊บไทนี่ตบแรงอยู่เตะด้วยเรียบร้อยตบยุงไม่ตายเข้าสู่เทิร์นที่8เรามีเลเซอร์2ดาว1ตัวแล้วก็ซาด้า2ตัว2ดาว2ดาว1ตัวซาด้าผมจะเอามายืนแทงต้นเกมนะแล้วถ้ากลางเกมผมไม่เจอทีมเมทผมก็จะขายทิ้งถ้าฝั่งศัตรูไม่มีทีมเมทแต่ถ้าศัตรูมีทีมเมทเราก็พ่วงไว้ก็ได้เอาไว้เผื่อเจอไททันเตอร์ท้ายเกมหยิบมายืนข้างหน้าซาด้าสกิลมันตีแรงมากเลยนะสกิลรถเกาะของซาด้าตบทีเลือดลดพวกแบบสังเกตได้เลยนะก็คือมันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวรอดูซาด้ารถเกาะบัตเชอร์ดิเห็นไหมตูบเห็นได้ชัดรถเกาะแต่มันก็ได้แค่ทีละตัวไงข้อเสียแล้วกว่ามานาจะเต็มเอาไว้ล้มพวกตัวแท้งหนาๆก็ได้งัดไป1ทีโดนงัดไป1ทีตานี้น่าจะโดนแพ้เพราะโดนงูกระทืบนะตบยุงไป1ทีแต่ก็ยุงไม่โดนนะครับเข้าสู่เทิร์นที่10เจอคีปใช่ไหมใช่ตัวปลดซาร่ามาแต่ก็ไม่หยิบเพราะว่าตานี้เราเล่นเมดหยิบพอดีไหมแก้เขิน คนมันใจมันรักชอบซาร่ามากเลยแม่งเสียบจับลัชช่าลงไปในกระดานนะเอาไว้เฮกคีปชุด10สู้ยากเข้าสู่เทิร์นที่10กระทืบคีปโชม1เทิร์นครับ เฮกเรียบร้อยเอาจริงถ้าไม่ได้เฮกอาจจะโดนกระทืบนะเพราะเหลือตัวบางๆตัวบางโดนตบสองสามทีก็ล่วงแหละอ้าวลืมตัดช่วงรอเวลาออกเขินเลยจริงๆผมก็ไม่ได้แอสซัสซินนะแต่เผื่อไงเผื่อตาต่อยเราได้บัฟนักเวทมาแล้วเทิร์นนี้ได้บัฟนักเวทมาเทิร์นที่10ก่อนหน้านี้มันโดนเนิร์ฟไปแล้วนี่ค่ะโดนเนิร์ฟยังโหดเลยเอาจริงนักเวทอะเมดอะใช่ตัวครบบวกปั๊บยังไงก็ชนะแน่โอกาสแพ้น้อยมากเจอเคียวน้อย2ดาวแล้วก็รัชชา2ดาวนะรัชชา2ดาวผมเอาไว้เผื่อสู้กับคลิปรอบต่อไปแล้วก็เคียวน้อย2ดาวก็มาแทงข้างหน้าดาเมจก็แรงอยู่เหมือนกันเข้าสู่เทิร์นตอนนี้เทิร์นที่11ป่ะใช่แล้วก็เราได้ไบเดนมา1ตัวนะคือ1ตัว1ดาวนะเผื่อใครยังไม่สังเกตเห็นนะเอามาบูทมานาเพราะเราได้นักเวทเราต้องมีไบเดนคริสตัลไบเดนอยู่แล้วเข้าสู่เทิร์นที่11มีลัชชาชารุซาแมนไวเฮกซาด้าไว้แทงอูบัตเชอร์โอ้โหบิงมาดึงครับบิงมาดึงซาด้าแต่ไม่น่าจะรอดนะเพราะดึงตัวแทงมาบัตเชอร์มันไม่ควรใส่บิงอ่ะเพราะถ้าบิงไปข้างหลังปุ๊บสกิลมันดึงตัวที่ไกลสุดอ่ะพอบัตเชอร์บิงไปปุ๊บมันก็ดึงแทงมากระทืบมันควรจะอยู่แนวหน้าเพื่อดึงเมดตัวแนวหลังฝั่งตรงข้ามมากระทืบมากกว่าตัวที่บิงน่าควรจะเป็นพวกชาโดพวกชาโดฟีนหรือว่าตัวแอคมากกว่าหรือว่าไทเลยพวกเนี้ยเข้าสู่เทิร์นที่12เทิร์นที่12นะครับผมตอนนี้จะเจอรู้สึกจะเจอทีมอัศวินนะ3วิเผื่อใครไม่รู้ไอ้สกิลเคออนไลน์ไม่สุ่มนะสุ่ม1 2 3วิอ่ะตอนนี้ก็แพ้โชว์ไป1ทีนะครับโดนทีมงูเรียบร้อยรีเฟรชใช้ไม่ทันโดนทีมงูกระทืบเละเลยแพ้โชว์ชนะบ่อยแล้วส่องชาวบ้านก่อนส่องชาวบ้านว่าแม่งชนะเราทำไมมันชนะเรานะครับดาวก็สูสีกันนะครับผมมันใช้ไลท์หัวใจตัววอริเออร์แล้วก็ตัวอะไรนะป่าเถื่อนไงเราได้เลเซอร์มาอีก1ตัวแล้วมีใครเล่นนักเวทบ้างไหมไม่มีใครเล่นนักเวทเลยใสๆตานี้บอกเลยตอนนี้เราอยู่อันดับ3นะครับผมโอเคเข้าสู่เทิร์นที่16ตอนนี้เราได้ไอเทมสายโลหิตมาใส่ให้เคียวออนไนท์นะครับเอาให้ออกเบตตายแล้วเคียวออนไนท์ก็เพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็มีแอคมีทีนี่แต่แอคน่าจะปั้น3ดาวไม่ขึ้นนะเพราะว่าตัวมันแย่งของกันหมดแล้วสลักยืนตีฟรีนะครับยืนตีฟรีแต่ก็ตายอยู่ดีเรียบร้อยทีนี้โดนงัดตอนนี้จะชนะไหมเลเซอร์ยืนตีฟรีๆนะครับแต่ดาเมจเลเซอร์น้อยมากเลยงัดไป1ทีนะครับตอนนี้ทีนี้โดนลุมแอคโดนลดก่อนนะครับยืนใส่เดียวกับรีเฟสไก่รีเฟสได้ด้วยเหรอ แหละตัว1นะครับรัชชากับเลเซอร์จะชนะไหมโดนเฮกไปเรียบร้อยแล้วครับโดนตียาวๆติ๊กตอกป๊อกสกิลมาแต่ก็ไม่ตายนะครับแพ้ด้วยคะแนนฉิวเฉียดนะครับเราได้ปั๊กมา2ตัวแล้วตอนนี้แล้วก็ตอนนี้เรามีตังเกิน50เหรียญแล้วนะพอตังเกิน50เหรียญเราก็ต้องคำนวณว่าเราจะรีโลหาตัวหรือว่าเราจะอัพเลเวลแล้วแต่เลยออกเมดไมเดนตอนนี้เรามีนักเวท3ตัวแล้วนักเวท3ตัวขายราชาจริงเพราะว่ามันไม่ได้ใช้คอมโบตอนนี้เรามีตังค์70 บาทหยิบอาร์คบอยเดนมาเผื่อใครไม่รู้นะคลิปนี้ผมอัดก่อนที่อาร์คบอยเดนจะโดนเนิร์ฟนะต่อให้โหดยังไงก็แพ้อยู่ดีแหละเจอทีมเมทเข้าไปอ่ะได้ปัก2ดาวมาแล้วปัก2ดาวถ้าได้อีกทีนึงก็เป็นปัก3ตาไม่ใช่ปัก3ดาวเริ่มเกมมาเจอทีมสายซ่านะสายซ่ากับไหวปะวะไม่น่าจะรอดอ่ะดีเฟนซ์ยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีเจอสายซ่ากับนักประดิษฐ์อ่ะนักประดิษฐ์แม่งโหดถึงดีไม่มีบัฟระเบิดอีกโดนคิมเบอร์ซอฟันนะครับ ทิมเบอร์ซออยู่ในเกมโคตรโหดในดอทเอโคตรโหดอ่ะแต่ผมอันนี้ไม่ค่อยโหดเพราะว่าสกิลของมันไม่ค่อยทำงานสกิลของมันก็คือแบบสกิลของมันก็คือแบบสกิลตัดสัตว์เซตัสอ่ะจบรอบนี้ผมขอหยิบแวนการ์ดนะโล่เอามาให้ตัวแทงยืนข้างหน้าเพราะว่าเมจเราตัวบางเราต้องให้ตัวแทงยืนนานๆจะได้ใช้สกิลมากขึ้นส่วนไอเทมอื่นผมไม่ขอใช้นะเข้าสู่เทิร์นที่21ไม่มีตัวที่อยากได้เลยไม่มีเมจเลยไม่มีแทงเลยขอรีโลเพราะว่ามีตังค์สายเปย์ก็มานะครับเลเซอร์แต่ช่องเต็มคือผมจะปั้นออกเมจขึ้น3ดาวไงถ้าปั้นไม่ขึ้นผมก็จะขายทิ้งเพราะว่าถ้ามันเราเลเวลเยอะแล้วแต่ออกเมจมันเป็นตัวเลเวลดาวเดียวอะเข้าสู่เทิร์นที่22ช่องไม่พอขายทิ้งลีน่าไปยืนอะไรตรงนั้นวะน่ะยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยโดนตีกระทืบเอานะตอนนี้เราอยู่ที่2นะครับผมเราเจอทีมมันนี่อีกแล้วอ่ะเจอทีมนักประดิษฐ์ที่เราแพ้ไปเมื่อกี้โอ้ยอาชมิดปล่อยพิษออกมาลีน่าฉีดวินด็อกเตอร์ล่วงไปนะครับแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยโดนกระทืบไปอย่างสวยงามเนี่ยถ้าสมมุติใครจะเอาทริคนี้ไปเล่นก็ได้นะระหว่างเทิร์นต่อเทิร์นอ่ะเราถ้าช่องเราไม่พอที่จะซื้อก็จิบมันเป็นลงไปในกระดานก่อนก็ได้แต่ข้อเสียคือถ้าเราเมเนจไม่ทันมันจะโดนทิ้งลบหายไปเลยนะไม่รู้ว่าขายทิ้งหรือเปล่ามันจะสุ่มเอามีปลั๊กมาแต่ว่าเราไม่มีช่องได้ดาร์กไนท์เอามาคอมโบกับปลั๊กดาร์กไนท์ก็โหดนะถ้าเผื่อใครยังไม่รู้ดาร์กไนท์ถ้าคอมโบกับปลั๊กมันจะปลดล็อกสกิลพิเศษปลั๊กก็ปลดล็อกเหมือนกันสกิลพิเศษแต่ของดาร์กไนท์จะเป็นแปลงร่างเป็นมังกรเขียว1ดาวถ้าเป็น2ดาวก็จะเป็นมังกรแดงมังกรเขียวก็จะแค่ติดพิษกับสโลตัวเดียวแต่ถ้าเป็นมังกรแดงมันก็จะตีกระจายแล้วก็สโลด้วยส่วนถ้าเป็น3ดาวมังกรฟ้าเต่าขดองมาเนี่ย มังกรฟ้าเต่าขดองมังกรฟ้ามันก็จะตีสโลแล้วก็กระจายด้วยนะแล้วเราก็โดนงูกระทืบอีกแล้วมังกรฟ้ายังไม่เคยได้เลยตั้งแต่ผมเล่นมาตั้งแต่ Underlord เปิดเกมมานะผมยังไม่เคยได้ Dota Night 3 ดาวกับตัว Phantom Assassin 3 ดาวเลยบุญไม่ถึงมั้งปั้นไม่ขึ้นแวนการ์ผมขอให้ตัวออกตัวยืนข้างหน้านะแข็งไรแคนถ้าปั้นไม่ขึ้นก็ขายทิ้งเพราะว่ามันไม่คอมโบกับไอ้นักเวทเราอยู่แล้วกังก้าโดนเพิ่มตังเป็นจาก3ดาว4ดาวอุ้ยเราได้ไม่เดือน2ดาวมากังก้ามันเพิ่มดาวอ่ะเราได้ไทยอีกมาเราได้ดูมาด้วยนะครับแต่ไทยน่าจะมีประโยชน์เยอะกว่าดูแต่เราได้ Keeper of the Light มาตัวหลักในการเล่นคอมโบเลย Keeper of the Light เข้าสู่เทิร์นที่24เจอแอสซัสซิน3ตัวแต่แอสซัสซินไม่ค่อยเด็ดอะแซนคิงมันทำอะไรไม่ค่อยได้ถ้าไม่ได้ขึ้น2ดาวได้แค่สตันให้ลูกตัวอื่นกระทืบอะแต่แม็กสกิลปักติดสกิลพิเศษทำให้โดนโจมตีไม่ได้เรือมาลงอย่างสวยงามได้อยู่ตานี้ชนะเพราะว่าสกิลเราได้ไมเดน2ดาวมาแล้วไงไมเดน2ดาวมันจะบูสต์มานาเรื่อยๆลงไป2ทีมแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่2เทิร์นต่อเทิร์นจับหมากลงไปในกระดานแล้วเราก็ซื้อตัวที่อยากได้เพื่อรอจับโรยรอบแต่มันก็10เต็ม8เลยนะช่องไม่พอเราต้องขยับลงมาเพราะว่าเมื่อกี้เปิดเราตัวข้างหลังเราเปิดช่องว่างให้แอสซัสซินกระทืบไงตารางไม่เอาไงดีว่าช่องเต็มเขินเลยงามใจแล้วทีนี้ติ๊กตอก10 วิสุดท้ายเอาไงดีขายดูก็ได้วะดูไม่เอาก็ได้วะออกเมนก็ไม่เอาก็ได้วะปั้นไม่ขึ้นรอมานานละ10ตาเรื่องมั้งขาดอยู่แค่2ตัวขายทิ้งมั่งเลยขอเลือกสายออกไปคาถาเฮกอะเอามาบล็อกตัวที่อ่อนๆเวลาใครโจมตีตัวที่ถือคาถาก็จะโดนเศษเป็นไก่นะลีน่า2ดาวมาแล้วลีน่า2ดาวมาแล้วกูหูนักฉีดครับผม 5ตัวค่ะ6ตัวเรียบร้อยตอนนี้เรามีเมท6ตัวแล้วเพิ่มช่อง Keeper of the Light ขยับหลบมุมกลัวโดนกระทืบแวนการ์ดขอใส่ให้ออฟเมจยืนค้ำนะครับตัวแบกยืนค้ำเข้าสู่เทิร์นที่26เรามีนักเวท6ตัวแล้วนะครับมังกรแปลงร่างเข้ามาเปิดเกมเข้ามานาบูธแล้วก็ซารักตีใครไม่ตีไปตีคีเปอร์ออฟเดอะไลท์ลั่นเลยนี้แต่เรือก็มาลงเรือลงไม่หมดเว้ยเฮ้ยปักสกิลเรื่อยนะอันนี้เรือมันป่ะเรียบร้อยครับตู้มเขาให้ปักสกิลเรื่อยเนี่ยปักมันบัฟมาก่อนหน้านี้มันกราบกว่านี้ไอตัวปักอะแต่ก่อนหน้านี้มันกราบกว่านี้นะเพราะว่าแบบมันสกิลเบามากแล้วสกิลนานๆทีอะตอนนี้มันเหมือนมันปรับให้แรงขึ้นเนโคไลท์โดนใบเพราะคอมโบของมนุษย์ที่ไมเดนเป็นกับดาร์กไนท์นะมันเลยฮิวไม่ได้เข้าสู่เทิร์นที่28สำหรับใครสงสัยว่าทำไมผมไม่เอา Keeper of the Light ไว้มุมนะเพราะว่าผมกลัวโดนบัตเชอร์ฮุกไงมันมีทีมที่ใช้บัตเชอร์อ่ะเพราะถ้าบัตเชอร์ฮุกมาล่วงเลยเพราะ Keeper แบบต้องชาร์จแต่ถ้าสมมติมันฮุกอย่างนี้มันก็ฮุกจะฮุกปักแทนแล้วปักเป็นสกิลพิเศษอยู่แล้วเห็นไหมปักปล่อยสกิลเลยนะครับเรียบร้อยไหวไหมโดนดิชชิ่งโดนลีน่าฉีดไป1ทีเหลืออาเชมิดกับ3ตัวดิสทรัปเตอร์แล้วก็ทิงเกอร์โดนมิสไซล์ทิงเกอร์ล่วงไปอีก2นะครับปักก็ล่วงไปอีก2อีกตัวนึงครับจากข้างในโดนตบล่วงอักวินโดนตบล่วง1-3สู้คอมโบของวอลล็อกไม่ไหวเพราะมันดีเลือดแรงมากนะครับตุ่มเรียบร้อยบายเข้าสู่เรือ28เรือ30สุดท้ายนะครับเข้าสู่ท็อป3นะครับไฮไลท์เกมแล้วเข้าถึงไฮไลท์เกมแล้ว29ดีกว่าเราได้เมเดน2ดาวมาแล้วเราได้ดาร์กไนท์อีกตัวหนึ่งมาลองมาดาร์กไนท์ขึ้น2ดาวนะครับตอนนี้ก็ยังรีโหลดเรื่อยๆอยู่แต่อยากได้เมเดนมาแต่ว่าช่องไม่พอนะครับผมยังไงเลเซอร์เราขาดอีกแค่ตัวเดียวเราก็ต้องปั้นขึ้น3ดาวให้ได้เดี๋ยวลองจับทิชชี่ลงไปในกระดานหน่อยว่ามันจะดาเมจจะแรงแค่ไหนเขาบอกว่าแรงเราเจอนี่อีกแล้วเจอบ่อยอย่างวะทีมไอเนี่ยเผาสายซ่าเนี่ยทิชชี่มานะเต็มโยนระเบิดไปตรงไหนตรงกลางตรงมุมลงไปตรงมุมทำบ้าอะไรระเบิดปุ้มแต่ก็แรงอยู่นะแรงแต่ไม่มากคิปเปอร์ชาร์จรูดปุ้มเขาให้หายเสมอเฉยเลยแม่งเอ้ยโดนก๊อปอะไรวะไจโรคอปเตอร์สอยบิสไซล่วงเลยแล้วก็ไนท์รอขึ้น2ดาวนะครับเข้าสู่เทิร์นที่30ประเด็นจริงๆก็ไม่ได้ใช้เพราะไม่ใช่นักเวทมันคอมโบแก้ถ่ายท่าพื้นฐานนะใช้ฮันเตอร์2ดาวแล้วปั้น3ดาวไม่ขึ้นหรอกยิ่งมากไม่เอามันไม่คอมโบเลเซอร์3ดาวจุติแล้วนะครับเรียบร้อย9-4มาเว้ยเข้าสู่เทิร์นที่31แล้วมังกรเวล2แล้วนะครับกลายเป็นมังกรแดงนะครับผมใช้ฮันเตอร์ยกอย่างสวยเรือลงโดนฮุกปักโดนฮุกปล่อยสกิลได้สวยมากเลยปักเอ๋ยหายเรียบร้อยโดนชาร์จอัดหน้าล่วงสิครับเกือบก็แพ้เหมือนกันนะถ้ามันมีตัวล้วงแข็งๆก็เรียบร้อยเลยเนี่ยปักก็รอดได้เลยเลือดอีกโดนมดสกิดก็ตายแล้วเหลือ3ทีมสุดท้ายนะครับเข้าสู่ไคลแม็กซ์ของแมตช์เลยนะครับผมเข้าสู่เทิร์นที่32นะครับตังก็ยังรีโหลดไม่เด่นอยู่ไหนรีโหลดจนตังหมดก็หาไม่เด่นไม่เจอเรียบร้อยไม่เด่นมาแต่ตังไม่พอเอาไงดีวะต้องขายคีเปอร์ทิ้งไงคีเปอร์จะขึ้น2ดาวอยู่แล้วแต่ก็ต้องแลกกับไม่เด่น3ดาวนะอยากได้คีเปอร์2ดาวไม่รู้มันจะชาร์จอัดหน้าแล้วมันจะแรงขนาดไหนขนาดเมื่อกี้ยังล่วงหมดเลยเข้าสู่เทิร์นที่32นะครับเจอที่3นะครับที่3ป่ะวูเจอที่นี่3ดาวด้วยโดนใช้ฮันเตอร์ยกสวยมีคนโดนเฮกนะครับคีเปอร์ชาร์จอืดอัดหน้าเขาให้ล่วงสิครับ คีเปอร์2ดาวจะโหดขนาดไหนวะเนี่ยแต่ว่า Keeper of the Light มันโดนเนิร์ฟไปแล้วนะก่อนหน้านี้มันใช้มานานน้อยกว่านี้แล้วตอนนี้มันปรับให้มันใช้มานานเยอะขึ้นมันจะชาร์จได้ช้าลงต้องช้าขึ้นป่ะวะKeeper ได้อีกตัวนึงแล้วครับ Keeper อีกตัวนึงแต่ตังหมดนะครับปอดซีแล้วนะครับเข้าสู่เทิร์นที่33นะครับเอาละใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปยังมีคนดูอยู่เลยนะไอ้ที่เกือบที่โหลมันยังดูอยู่เลยมันน่าจะเป็นเพื่อนกันอะแล้วก็คอยให้กำลังใจผมก็เคยเป็นเพื่อนเราแพ้แล้วตอนเล่นอย่างควายตอนตายเป็นโคตร ใครเคยเจอวลีเด็ดบ้างวะไททันเตอร์ยกจากสวยนะครับผมคีเปอร์มานายังไม่เต็มนะครับแต่ว่าเรือมาอัดกับอาร์ควาเดนไปแล้วนะครับผมคีเปอร์ตอนนี้ชาร์จอยู่แต่กำลังจะตายแล้วปล่อยไปเรียบร้อยอาร์ควาเดนล่วงไปแล้วนะครับผมชนะใสๆบอกแล้วมีบัฟแม่งโคตรโหดนักเมดบ้าอะไรนักเวทเมดเฮ้ยทำไมมันลด27ดาวเลยอะไม่มีใครตายเลยเหรอวะจบเกมอย่างสวยงามแพ้ภัยตัวเองไปนะใครที่ดูมาถึงขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมถ้าใครใจดีก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ